ครับผมครับเกียรติรัตน์จินดามณีครับกับช่องทอแกใหม่ครับเครือข่ายที่จะให้ความรู้กับผู้ประกอบการในเรื่องของการทําธุรกิจนะครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์ลักษณ์เตชะวันชัยนะครับซึ่งเป็นประธานของบริษัท Imagine Group นะครับและยังเป็นรองประธานของสภาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับสวัสดีครับอาจารย์ลักษณ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์ครับตัวแพลตฟอร์มที่เรากำลังพูดถึงเดี๋ยวนี้พฤติกรรมคนนะครับนะผมว่าน่าจะเดือนกว่าๆแล้วที่ work from home กันมาหลายๆคนก็ใช้แพลตฟอร์มในการที่จะพูดคุยกันอย่างเช่นทุกวันนี้เราใช้ตัว Zoom นะครับอันมันอาจจะมีแพลตฟอร์มอื่นๆอีกมากมายแพลตฟอร์มของคนไทยที่เรากำลังพูดถึงนี้ชื่ออะไรนะครับมันทำงานยังไงครับครับเราเรียกว่า Imagine ครับครับคือแพลตฟอร์ม Imagine เนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ครับบริษัทอาจารย์เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำทางด้านเรื่องดิจิตอลคอนเทนต์แอนิเมชันโปรดักชันร่วมกับต่างประเทศนะครับแล้วก็ยังเป็นบริษัทที่นำเข้าพวกอุปกรณ์พวกบรอดแคสต์ต่างๆเข้ามาทีนี้ช่วงแรกนี่เราก็ใช้งานสำหรับหน่วยงานของเราเองก็คือเวลาติดต่อกับต่างประเทศใช่ไหมครับปกติแล้วก็ทราบว่ามันจะมีโปรแกรมในการทำคอนเฟรนซ์ไม่ว่าจะเป็น Skype พวก Zoom พวกอะไรต่างๆเพราะนั้นแต่บางทีโปรแกรมพวกนั้นเนี่ยไม่ตอบโจทย์ของเราในแง่ก่อนสมมติว่าเราทำ collaboration ระหว่างเรากับต่างประเทศเนี่ยบางทีมันจะต้องขีดเขียนอะไรต่างๆแชร์ไอเดียแล้วเห็นพร้อมกันได้เลยนะครับอาจารย์ก็เลยทางทีมงานโปรแกรมเมอร์ก็เลยเราพัฒนาแพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วตัวคอโปรแกรมมิ่งนะครับก็เป็นแบบเดียวกับพวก Zoom พวกอะไรพวกนี้เพราะเขาใช้ลักษณะที่เราเรียกว่า open source เหมือนกันแล้วมาพัฒนาต่อยอดขึ้นมานะครับพอเราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยจึงค่อนข้างที่จะครบถ้วนและก็สมบูรณ์เพราะเราดูข้อดีข้อเสียของแต่ละตัวแล้วเสร็จแล้วพอเกิดวิกฤตการณ์ตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บเราก็เลยคิดว่าตอนนี้เราก็เกิดเลยให้เพื่อนฝูงเครือข่ายในสภาหรือว่าในบริษัทในสมาคมต่างๆเนี่ยใช้งานได้ฟรีนะครับก็เลยตั้งขึ้นมาเป็น Imagine แพลตฟอร์มขึ้นมาครับผมหน้าตามันเป็นยังไงอาจารย์ลองมีพรีเซนต์หรือมีตัวอย่างให้ดูไหมฮะแล้วอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการที่ว่าเวลาเราจะทำงานร่วมกับคนที่อยู่ห่างไกลหรือว่าต่างประเทศหรือแม้แต่ในประเทศเนี่ยบางครั้งมันต้องมีการแชร์ไอเดียกันแล้วก่อนหน้านี้มันมีโปรแกรมที่เรียกว่า Skype ซึ่งไม่สามารถที่จะมีพวกนี้ได้นะครับพอใช้ Zoom ตอนนั้นก็คือมันก็ต้องเสียเงินเพิ่มมั่งอะไรมั่งต่างๆก็เลยคิดว่าเราสร้างตัวนี้ขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วเรามาดูแนวโน้มเนี่ย ว่าระบบ AR VR ต่างๆเราก็บอกว่าเรามีอุปกรณ์พวกบอร์ดแคสที่ใช้ในสถานีโทรทัศน์ที่คุณเกียรติอาจจะเคยเห็นที่ทำพวกเหมือนพยากรณ์อากาศหรือว่าอย่างช่องไทยรัฐทีวีอะไรต่างๆครับ AR ผมก็บอกว่าผมก็ให้โจทย์กับทีมน้องๆว่าอุปกรณ์พวกนั้นเนี่ยมันแพงมากน้ำมหาศาลนะครับแต่ทำยังไงสามารถที่จะดึงอุปกรณ์พวกนี้สามารถอินเทอร์เกตเข้ามาแล้วให้คนทั่วไปยูทูบเบอร์เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้เป็นลักษณะเซอร์วิสก็เลยกลายว่าเราอินเทอร์เกตพวกนี้เข้ามาได้ครับครับครับก็เลยเป็นที่มาของ Imagine นะครับเพราะ Imagine เนี่ยฟังก์ชันของมันอย่างที่ตอนนี้เราเริ่มคุ้นเคยแล้วก็คือวิดีโอคอนเฟรนซ์ใช่ใช่ใช่มี PowerPoint Sharing แชร์สกรีนกันได้อันนี้เป็นพื้นฐานเลยไว้บอร์ดแชร์ก็อย่างที่บอกว่าใช่ครับเราสามารถเขียนได้นะครับแต่สิ่งที่แล้วก็เล็กขอดได้สำหรับบันทึกได้ครับครับแต่สิ่งที่ขึ้นมาเนี่ย อย่างที่คุณเกียรติเห็นก็คือสามารถทำ e-learning ได้สามารถที่จะเรียนออนไลน์แล้ว e-learning เนี่ยปกติแล้วก็คุ้นกับการใช้กระดานหรือว่าใช้โปรเจคเตอร์แต่ตอนนี้เราจะใช้ AR นะครับซึ่งเดี๋ยวเราออกไปพอใช้ AR เนี่ยมันก็เลยทำให้บทเรียนต่างๆของเราเนี่ยมันมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีเดโมให้ดูไหมฮะจะมีเดโมโอเคโอเคครับวันอันนี้ก็คือฟังก์ชันทั่วไปนะครับสามารถที่จะรองรับการใช้งานได้มากนะครับแล้วก็100ยูสเซอร์เนี่ยในเวลาเดียวกันเลยเหรอฮะใช่ครับใช่แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับแบนด์วิดต์ครับนั่นใช่ใช่ผมกำลังสงสัยเรื่องแบนด์วิดต์อยู่ครับจริงๆแล้วในระบบเนี่ยนะครับครับคีย์โค้ดของมันเนี่ยคุณเกียรติเขาบอกว่าเขารองรับได้200แต่ว่าจริงๆแล้วเราก็เลยคิดว่าเอา 50% ดีกว่าเพราะว่าจริงๆ
เราเคยเข้ามาประมาณ 70-80 คนเนี่ยก็พอได้แต่ว่าอย่างที่บอกพอแบนด์วิดต์มันเยอะๆมันก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของแต่ละท่านด้วยใช่ไหมครับใช่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 ครับแล้วก็ตัวนี้อันนี้ก็คือใช้งานจริงกับโครงการที่ทางสมาคมกับสภาได้ทำร่วมกับทางกระทรวงบางกระทรวงครับครับครับคือเราไม่เราใช้ตัวแพลตฟอร์มตัวนี้ในการที่จะทำคอนเฟอเรนซ์กันเลยตอนนี้มีใช้อยู่แล้วใช่ไหมฮะมีใช้อยู่บ้างแล้วครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเครือข่ายครับแล้วก็ตอนนี้พอเกิดวิกฤตการโควิดขึ้นมาเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราจะทำไงให้ช่วยโดยเฉพาะพออาจารย์เนี่ยอีกหมวดนึงก็คือเป็นรองประธานสภาดิจิตอลใช่ไหมครับครับเราก็เลยบอกว่าเราต้องเอาทูลพวกนี้ไปสู่ทางประชาชนทั้งหมดเพราะว่าวิกฤตการตัวนี้มันจะทำให้ระบบการประชุมหรือว่าการเรียนการสอนเนี่ยเปลี่ยนไปแน่นอนอ๋อใช่ครับครับแล้วก็ตัวนี้ครับที่อาจารย์คิดว่ามันจะเป็นแนวโน้มในอนาคตเพราะระบบ ImagineNet เนี่ยเราก็เลยทำงานมาตั้งแต่แรกว่าทำอย่างไรที่เราสามารถที่จะใช้พวกฉากเหมือนจริงเหมือนกับสถานีโทรทัศน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเห็นว่าสมมติว่าบางซอฟต์แวร์เนี่ยก็สามารถที่จะกัดแล้วก็เปลี่ยนฉากแบ็คกราวด์ได้ใช่ไหมครับครับครับพอได้แล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าทำให้รักษาก้าวหน้าก็คือว่าสมมติว่าเราสามารถที่จะใช้ซอฟต์แวร์ในการเคลื่อนกล้องได้เหมือนกับเราอยู่ในฉากจริงๆเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูครับครับครับอันนี้ก็คือระบบเวอร์ชวลที่เราบอกนะครับก็สามารถที่จะกัดจริงๆไม่จำเป็นต้องเป็นสีเขียวเพราะเราสามารถที่จะใช้สีอะไรก็ได้ที่เป็นสีพื้นๆนะครับแต่ถ้าสมมติว่าสีเยอะก็อาจจะกัดไม่ค่อยละเอียดมากขึ้นก็จะอาจจะเห็นข้างหลังความด่างครับมีความด่างอันนี้ก็จะเป็นอาจารย์โค้ชท่านหนึ่งของเรานะครับที่มาตรงอันนี้จริงแล้วเราทำเริ่มทำพวกคอนเทนต์ e-learning มาตั้งแต่ปีที่แล้วครับครับอย่างตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะสร้างให้เราเนี่ยอยู่ในห้องเรียนเสมือนจริงมันออกมาเป็น 3D เลยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่อ๋อฮะครับสมมติว่าคุณเกียรตินั่งอยู่บนโต๊ะเนี่ยรเราจะสามารถที่จะใช้เมาส์เนี่ยเลื่อนปุ๊บมันกลายเป็นว่าหมุนมุมกล้องในห้องเรียนได้ครับแล้วก็สมมติว่าเรากำลังสอนวิชาอะไรก็ตามแต่หรือว่าเราสักขายสินค้าคในที่นี้คือสอนวิชาวิทยาศาสตร์ก็สามารถที่จะเอาวัตถุเนี่ยนะครับภาพกราฟิกเนี่ยขึ้นมาอยู่บนข้างหน้าลักษณะตรงนี้เราเรียกว่า AR หรือว่าความจริงเสมือนหรืออันนี้สมมุติว่าสอนรักษาปริซึมการหักเหของแสงนะครับครับเพราะฉะนั้นแสงออกปุ๊บหักเหเป็นสีรุ้งขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่า tool ตัวนี้สามารถที่จะทำระบบ e-learning long distance learning เนี่ยให้น่าสนใจมากขึ้นแล้วรูปแบบการเรียนมันจะเป็นยังไงแบบออนไลน์เรียลไทม์เลยผมสอนผมยกตัวอย่างนะผมทำคลาสสอนแล้วก็นักเรียนเข้ามาเรียนก็เรียนได้เลยแล้วหรือว่าเป็นแบบของการบันทึกเทปเอาไว้เป็นเหมือนวิดีโอโดยทั่วไปแล้วไว้ในแพลตฟอร์มตัวนี้ฮะได้ทั้ง2อย่างครับหรือว่าถ้าสมมติเมืองนอกนะครับครับคุณเกียรติเราจะเรียกว่าไฮบริดก็ได้เช่นสมมติว่าคุณเกียรติทำไลฟ์ใช่ไหมครับครับบางช่วงครับแต่จริงๆแล้วถ้าหัวการเตรียมการเรียนการสอนซึ่งมีพวกกราฟิกต่างๆค่อนข้างเยอะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะเหมือนเทปหรือเรียกว่าบีล็อกก็คือเราอัดไว้ก่อนนะครับคุณเกียรติแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็โพสต์เข้าไปเป็นในคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ที่จะเป็นระบบวิดีโอสตรีมมิ่งแล้วเด็กก็จะเข้ามาเรียนก็เหมือนกับล็อกอินเข้ามาเรียนเพื่อที่จะจับเรคคอร์ดได้ว่าเด็กสมมติว่า100ชั่วโมงเนี่ยเด็กต้องเรียนกี่วิชาแล้วก็จะเป็นระบบ LMS ก็คือเป็นLearning Management System ก็คือเป็นระบบ e-learning ครับซึ่งตามมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะมีระบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับก็เหมือนกับว่าตัวทูตัวนี้ไปสร้างคอนเทนต์ครับแล้วก็ให้เด็กมาเรียนเด็กมาเรียนปุ๊บก็จะสามารถที่จะครูสามารถเทคเอ็กซามแล้วก็เก็บคะแนนได้โอเคโอเคแล้วเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของตัวที่เป็นหนักของพวกบล็อกเกอร์พวกยูทูบเบอร์อะไรพวกนี้ฮะตัวนี้มันสามารถออกสตรีมมิ่งได้เลยไหมฮะหรือว่ามันต้องมีคอนฟลิกต์อะไรต้องใช้ทุนอะไรเพิ่มหรือเปล่าครับ
้นนี่เป็นสตรีมมิ่งได้เลยครับคือจริงๆระบบที่อาจารย์มีเนี่ยครับมันจะเป็นกล่องเล็กๆแล้วก็สามารถที่จะทำอะไรได้ทุกอย่างแล้วก็สตรีมออกไปได้แต่เราก็คิดว่าจุดนี้ที่ทำให้เราต้องคิดถึงเรื่องเซอร์วิสมากกว่าเพราะว่าคนทั่วๆไปก็คงจะไม่สามารถที่จะซื้ออุปกรณ์ถึงแม้มันจะถูกลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้สมมติว่าพูดง่ายว่าคุณเก๋บอกว่าอาจารย์รักผมอยากจะทำe-learning สัก2ชั่วโมงเรามาจองเวลากันนิดเพราะว่าเครื่องพวกนี้มันสามารถที่จะเนรมิตเป็นฉากเหมือนจริงมี AI ต่างคุณเกียรติก็กับส่งมาเชื่อมาก่อนใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอคุณเกียรติมีการสอนแล้วปุ๊บก็สามารถที่จะส่งได้หรือว่าจะเป็นเทปแล้วก็ส่งกลับไปโอเคที่ถามเรื่องของไลฟ์สตรีมมิ่งเพราะผมกำลังนึกถึง SME ทุกวันนี้ครับหลายๆคนก็ไลฟ์บนแพลตฟอร์มที่เป็นพวก Facebook ไลฟ์ YouTube นะครับคือถ้าสมมุติว่าตัวนี้เนี่ยมันมีความเอื้อกว่าคือถ้าเราไลฟ์แบบธรรมชาติมันก็โอเคแบบนึงก็คือนั่งตั้งชมนั่งฉากกันทั่วไปแต่สมมุติมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทำให้มันดูแล้วมันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นผมยกตัวอย่างเวลาเราดูพวกทีวีช้อปปิ้งอ่ะอันเนี้ยลักษณะของการขายดีลช้อปปิ้งแต่ถ้าเราทานฟอร์มรูปแบบลักษณะอย่างนั้นมาทำตัวใน Imagine Net เนี่ยนะครับมันทำได้ใช่ไหมฮะแล้วมันน่าจะดูดีกว่าครับใช่ครับคือตอนนี้ผมว่าคอนเทนต์ก็สำคัญใช่ไหมที่เรียกว่าคอนเทนต์อิสระคิงแต่จริงแล้วการที่ทำคอนเทนต์น่าสนใจก็ยิ่งดียิ่งทำให้คอนเทนต์เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงคนได้มากขึ้นเพราะไอ้ตัว Imagine Net เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำใหพูดง่ายว่า enhance content ของเราให้แบบ full maximum คือไม่ใช่ว่าแค่พูดแต่ปากเปล่าแต่ว่าให้ visualize เห็นภาพได้ซึ่งตรงนี้เป็นจุดสำคัญเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารูปนึงเนี่ยมีค่ามากกว่าแบบการพูดอยู่ก็เยอะเลยใช่ไหมเพราะการที่สมมติว่าลูกค้าเราเห็นสินค้าเราปุ๊บแล้วสินค้าเราเนี่ยหมุนดูได้เรามีลูกค้าอยู่บางท่านนะครับสมมติว่าเขาเป็นฟาร์มปลาทองซึ่งปลาทองเนี่ยระดับไฮเอนด์หรือปลาทองหรือปลากัดใช่ไหมครับครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางทีถ้าสมมติจะถ่ายรูปปลาทองว่าแบกว่ายเนี่ยมันก็อาจจะแบบถ่ายได้มุมไม่ดีแต่สมมติว่าถ้าสามารถที่จะทำให้ปลาทองเนี่ยมันหมุนในอากาศแล้วก็สามารถที่จะดูแล้วลูกค้าสามารถกดซื้อได้เลยเนี่ยนะครับทีนี้ก็เลยคิดว่ากราฟิกตรงนี้มันจะทำให้เพิ่มยอดขายของเราได้มากตอนนี้สามารถโชว์เดโมอะไรพอให้ดูได้มั้งอาจารย์ได้ครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเขาเรียกว่าอยู่ในโฮมใช่ไหมโฮมสตูดิโอใช่ไหมครับเพราะว่าห้องเล็กๆอย่างเนี้ย แต่ทำไงให้โอ้เราเหมือนกับเราอยู่ในบรอดแคสต์เลยนะครับ ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือถ่ายจริงๆแต่ว่าขอให้มีฉากสีเขียวหรือฉากอะไรก็ได้นะครับแล้วห้องก็เล็กๆระบบเนี่ยมันจะทำให้เราเหมือนกับว่านั่งอยู่บนสตูดิโอเสมือนจริงแล้วกล่องเล็กๆด้านซ้ายมือก็คือกล่องสำหรับทำนะครับแล้วก็พวกเนี้ยมันจะสตรีมออกสดได้ทันทีเลยอ๋อเป็นฮาร์ดแวร์เหรอฮะจริงๆพวกนี้มันคือซอฟต์แวร์บวกฮาร์ดแวร์แต่ว่าเป็นเอเบเต็ดของตัวทั่วไปเนี่ยครับใช่ครับทั่วไปเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้มันขายให้พวกบอร์ดแคสเตอร์หรือว่าพวกยูทูบเบอร์ที่ของต่างประเทศที่ว่าเขามียอดวิวเยอะๆเนี่ยเขาจะลงทุนพวกนี้หมดเลยนะครับทีนี้อาจารย์ก็เห็นว่าในเมื่อบอร์ดแคสเตอร์ใช้ได้แล้วเนี่ยเราควรจะมาเซอร์วิสให้คนทั่วไปสามารถที่ใช้ได้ด้วยโอเคเดี๋ยวอาจารย์ให้โทรอีกอันหนึ่งที่เป็น AR ครับครับเห็นใช่ไหมครับครับเห็นไหมครับอ่าฮะตัวพีระมิดที่เข้ามาซ้อนเนี่ยฮะใช่ครับคือตัวนี้จริงๆเป็นกราฟิกนะครับครับคือสมมุติว่าลุงคนนี้เขาสอนวิชาวิทยาศาสตร์เห็นไหมครับครับแล้วก็ตัวอ็อบเจกต์ตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่า AR เป็นกราฟิกซึ่งมันจะทำให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายให้สภาหรือว่าให้ทางหน่วยงานใช้หมายความว่าเราก็ให้ไปเป็นกล่องนะครับเวลาจะใช้ต้องเป็นกล่องแล้วคนที่เป็นหนักของสมมติผมคุยอาจารย์เราจะทำลักษณะของการพูดคุยอย่างนี้ทำคอนเฟอเรนซ์อย่างนี้ผมต้องมีกล่องด้วยไหมฮะหรือมามีแค่ฝั่งของอาจารย์ไม่จะเป็นครับใช่ครับคือเพราะว่า ส่วนใหญ่เนี่ยในนี้70% คือเป็นซอฟต์แวร์คล้ายๆกับ Zoom หรือว่าตัวไอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ส่งลิงก์ไปปุ๊บใช่ไหมครับคุณเกียรติก็สามารถที่จะเข้ามาใน Imagine Net แชร์สกรีนกันได้ว่ามีขีดเขียนทำไว้บอร์ดต่างๆเนี่ยได้ครับแต่ถ้าสมมติคุณเกียรติบอกว่า
อาจารย์ครับผมอยากจะทำลักษณะเหมือนกับ virtual studio อันนี้อาจจะต้องเป็นเซอร์วิสเนื่องจากว่าแต่ว่าอะไรไหมครับ okay. คือตอนนี้มันจะเป็นเซอร์วิสตรงที่ว่าคุณเกียรติไม่ต้องมาที่สตูดิโออาจารย์ คุณเกียรติถ่ายที่แบ็คกราวด์เป็นพื้นใช่ไหมครับ ครับหรือว่าจะทาสีเขียวเป็นสีได้แล้วก็ส่งให้อาจารย์คีย์ได้เรียลไทม์เลยแล้วก็ฉากเนี่ยสมมติคุณเกียรติบอกว่าผมไม่ต้องการฉากสำเร็จรูปผมต้องการฉากที่เป็นคัสตอมเป็นรายการของผมเองครับก็คุณเกียรติสามารถส่งกราฟิกมาได้หรือว่าคุณเกียรติจะให้ทางทีมอาจารย์เนี่ยช่วยออกแบบให้เหมือนกับทุกอย่างเนี่ยเป็นเว็บเซอร์วิสแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นปุ๊บคุณเกียรติจองมาเลยว่าจะใช้งานช่วงไหน9โมงถึงเที่ยง คุณเกียรติก็สามารถที่จะเริ่มถ่ายรายการปุ๊บตัวคุณเกียรติก็จะเข้ามาอยู่ในฉากแล้วคุณเกียรติก็จะมีมอนิเตอร์เห็นว่าตอนนี้คุณเกียรติอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องไหมอะไรอย่างเงี้ยจัดได้